ีครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นเอสที่4นะครับแต่เป็นเอสแรกของในประเทศกัมพูชาระยะทางประมาณ140กิโลครับก็วันนี้เราก็เตรียมความพร้อมเซ็ตรถอะไรมาคิดว่าวันนี้น่าจะดีฮะเดี๋ยวต้องรอไปสัมผัสเส้นทางข้างในว่าจะไปได้จะขนาดไหนก็พยายามเต็มที่ที่สุดครับผมสู้ครับครับสู้ครับครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่จุดสตาร์ทนะครับใน SS ที่4นะครับที่ประเทศกัมพูชานะครับซึ่งจะเป็นสเตจแรกนะครับของการแข่งขันในประเทศกัมพูชานะครับวันนี้ครับระยะทางวันนี้ประมาณ147กิโลนะครับก็คือจะเป็น2ช่วงทดสอบนะครับแต่ว่าไม่มีการสวิตช์ในช่วงกลางนะครับในช่วงออก UTC นะครับก็สภาพเส้นทางวันนี้จากที่รับข้อมูลนะครับจากที่กรรมการบีฟก็ทางค่อนข้างกว้างนะครับแต่เป็นหลุมใหญ่ก็ตอนนี้เราอยู่ที่2นะครับก็วันนี้เต็มที่แน่นอนครับพยายามตามนะครับเพราะว่าเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยในสเตจที่3มีการยกเลิกไปนะครับทำให้เราเสียโอกาสในการไล่เวลาคืนนะครับฉะนั้นวันเนี้ย SS ที่เหลืออีก3 SS นะครับในประเทศกัมพูชาเนี่ยเราทำเต็มที่แน่นอนครับอยากให้แฟนๆช่วยตามเชียร์นะครับ Toyota Cross City Team Thailand ครับสู้